อะไรไม่ขึ้นเหรอลูกน้องฉันไม่ต้องกินข้าวหรือยังไงฮะกินข้าวได้แล้วครับอาเต๋ยจะทำงานอยู่ข้างในอยู่เลยเดี๋ยวเต๋อเราไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านข้าวนี่พี่เป็นคนดีให้2,500เหมือนเดิมเถอะลด500ให้ไม่ได้หรอก 2,800 ลดแค่200เอง 2,700 ก็แล้วกันนะเดี๋ยวนั้นก็ลดไป300ใช่แล้วลดให้300ถอยกันคนละ9เถอะใช่แล้ว2,700ก็ได้ค้าขายพวกไหนนี่ยากจริงๆเว้ยขอบคุณมากนะประหยัดได้อีก300หยวนเราจะมีกับข้าวเพิ่ม3อย่างแถมมีขวดใหญ่อีก2ขวดแหมพูดถึงก็หิวเลยพ่อไปจองที่ก่อนเถอะผมจะไปฉี่ก่อนพ่อศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ฉันเจ้าหน้าที่เหลือจิ้งอีไม่ทราบว่าเกิดอะไรคะที่นี่ควันเยอะมากเลยมีคนบาดเจ็บด้วยมีคนเลือดออกด้วยพวกคุณรีบมาเร็วคุณคะใจเย็นๆก่อนคุณอยู่ที่ไหนคะที่นี่คือถนนฝั่งแยกในเขตฉางสาวรค่ะเห็นไฟไหม้ไหมคะพวกคุณรีบมาเร็วมีหลายคนบาดเจ็บตอนนี้ตำแหน่งที่คุณอยู่ปลอดภัยไหมมีคนบาดเจ็บกี่คนฮัลโหลจอดรถแจ้งศูนย์เขตช้างสาวาน183เพิ่งผ่านถนนฟังแย่ไปสงสัยว่าจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บประมาณ10คนขอหน่วยดับเพลิงแล้วรถพยาบาลเพิ่มด้วยผมคือหน่วยกู้ภัยพิเศษมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบแจ้งให้ทราบผมขอเรียกกำลังเสริมโดยด่วนทราบรับเปลี่ยนภารกิจด่วนที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากรถพยาบาล A72 A396 A397 เขตฉางสาวันไปที่ถนนเพิงเย่เวลา 12:14 ทราบแล้วกดปุ่มตอบรับด้วยผมเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนไหนยังเดินไหวให้ลุกขึ้นแล้วเดินไปข้างหลังรถพ่อเขาเดินไหวไหมฉันเดินไหวจะระวังผมช่วยไปยุ่งเอาชีวิตก่อนแล้วไปเห็นสถานการณ์เป็นยังไงใช่เกิดเหตุระเบิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บ13คนสาหัส1คนอีก2คนอาการหนักอีก10คนไม่เจ็บหนักส่วนอีกคนตายไปแล้วนายรับผิดชอบคนเจ็บไม่หนักไปครับผมนายยงนายไปช่วยปฐมพยาบาลครับผมวังให้แจ้งเหตุจากเขตช้างสาวันผมมาถึงแล้วที่ถนนเฟิงเย่ผมจะจัดการเองเรียกศูนย์สงสัยว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นยืนยันแล้วว่ามีผู้บาดเจ็บ13คนสาหัส1คนอาการหนัก2ไม่เจ็บหนัก10คนมีผู้เสียชีวิต1คนรีบแจ้งหน่วยพยาบาลด่วนขอบคุณครับคุณมาก็ดีแล้วพอผมเลือดออกคุณช่วยดูเขาทีวางใจเถอะเราจัดการเองคุณครับไม่ต้องกลัวอย่าขยับไปไหนคุณน่าจะเป็นแค่แผลถลอกผมช่วยห้ามเลือดให้ทีละขอโทษนะครับผมขอตัวก่อนแผลแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วพี่คุณเดี๋ยวบอกจะช่วยห้ามเลือดให้พ่อผมไงคุณอยู่กับเขาก่อนจะมีคนช่วยจัดการให้ครับปกติคุณพูดเสียงแหบแบบนี้หรือเปล่าไม่ตอนนี้คุณหายใจลำบากมากใช่ไหมครับใช่หลอดลมของคุณน่าจะโดนไฟเผาจนตอนนี้หลอดลมหมดตัวเดี๋ยวคุณจะหายใจไม่ออกคุณฉันผู้บาดเจ็บคนนี้น่าจะบาดเจ็บที่ทางเดินหายใจอาการค่อนข้างสาหัสต้องรีบส่งโรงพยาบาลมีคนส่งตัวเข้าไปที่โรงพยาบาลกลางเซินทันทีครับผมคุณเดินไหวไหมอะไรกันน่ะพอผมเลือดออกอยู่แต่คุณไปสนใจคนไอเนี่ยนะคุณครับหลีกทางด้วยอ๋อจำนายได้แล้วนายหาว่าฉันขโมยเพชรไปเนี่ยคุณตำรวจครับช่วยหลีกทางครับหลีกทางก่อนหลีกทางครับหลีกทางอย่าขวางครับคนเจ็บครับคนเจ็บครับ
ขอบคุณมากค่ะช่วยรอที่นี่ก่อนนะคะนี่มีอะไรก็เรียกผมนะรู้แล้วอยู่เดี๋ยวนี้นะมีอะไรไม่ใช่เถียนใช่ไหมเห็นคนเจ็บแล้วไม่ช่วยไม่น่าเป็นหน่วยกู้ภัยเลยใจเย็นๆก่อนกลัวงั้นเหรอกลัวคนอื่นจะรู้ความชั่วของนายเหรอในมโหดที่ฉันทำเพชรของนายหายไปนายเลยไม่ยอมช่วยพ่อฉันทำแบบนี้ได้ยังไงฉันทำทุกอย่างตามระบบขั้นตอนกรุณาเข้าใจด้วยทำไมคิดว่าฉันไม่กล้าฟ้องนายเหรอที่จะฟ้องนายแน่ฟ้องจนนายเป็นหน่วยกู้ภัยไม่ได้อีกเลยมีอะไรอยากถามเหรอพี่จ้อยเขาเจอไม่ใช่แบบที่นายคิดหรอกแล้วทำไมเขาถึงไม่อธิบายอ่ะพี่จ้อยมีวิธีจัดการในแบบของเขาฉันกับนายอาจมีอคติอยู่บ้างแต่พี่จ้อยไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่โอเคผมจะบอกเขาอาไห่กำลังส่งคุยซินไปโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นน่าจะถูกรถชนพวกชนแล้วหนีอาการหนักไหมตอนที่ฉันยังเรียนอยู่ทุกๆคำถามของอาจารย์ล้วนมีคำตอบอยู่แต่พอโตขึ้นฉันถึงได้รู้ว่าบางครั้งเวลาเราถามอะไรอีกฝ่ายอาจไม่ตอบเราก็ได้เราจึงต้องไปค้นหาคำตอบเองคาดเดาไปตามร่องรอยต่างๆเพื่อตัดสินคิดอย่างกล้าหาญสุดท้ายที่แท้คำตอบก็อยู่ตรงหน้านี่เอง